สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านวันนี้ thaiware.com นะครับจะพาทุกท่านไปพบกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าพลังงานทางเลือกแห่งโลกอนาคตที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเรามีรถยนต์มาแนะนำกัน2รุ่นนะครับก็มี Tesla Model X รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ในรูปแบบ SUV 5ประตูตามมาด้วย BMW 530 EM Sport นะครับรถยนต์ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Plug-in Hybridที่เป็นลูกครึ่งระหว่างรถที่ใช้น้ำมันและรถพลังงานไฟฟ้าที่ทาง BMW เนี่ยเขาเคลมมาว่าให้อัตราเร่งที่โดดเด่นทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าท็อปสปีดอัตราเร่งระยะทางวิ่งต่อรอบการชาร์จระยะเวลาการชาร์จระยะเวลาการรับประกันแบตเตอรี่รวมถึงเรื่องราคาและการรับประกันหลังการขายมีให้ติดตามชมกันในคลิปนี้อย่างแน่นอนครับและเรายังมีเรื่องของสถานีชาร์จพลังไฟแบบเร็วมานำเสนอในคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามาดูรายละเอียดของรถ Tesla Model X กันก่อนเลยครับอยู่กันที่ของรถ Tesla Model X นะครับชวนแนะนำตัวหน่อยนะครับผมนักศึกษาโทอินเน่นะครับชื่อเล่นชื่อเก่งครับผมครับผมมาจาก Channel Innovation นะครับครับผมตัวรถตัวนี้เป็นรถไฟฟ้า 100% นะครับก็คือตัวนี้ที่เรานำมาโชว์เป็นตัว 75D ซึ่งถือว่าเป็นใช่ครับถือว่าเป็นแบตเตอรี่เล็กสุดนะครับในบรรดา Family ของ Tesla Model X ครับผม1ชาร์จเนี่ยจะวิ่งได้อยู่ประมาณ320 กิโลถึง 350 กิโลแล้วแต่ลักษณะการขับครับผมก็เป็นมอเตอร์คู่นะครับมอเตอร์หน้าหลังนะครับขับก็400ตลอดเวลาครับผมแรงม้าโดยรวมอยู่ประมาณ520สปีดตอนนี้อยู่ประมาณ220ก็จะเป็นรถที่มีสามารถคัสตอมได้นะครับคัสตอมอย่างเช่นภายในนะครับสามารถจะคัสตอมได้ว่าอยากจะได้กี่ที่นั่งมันจะมี5ที่นั่ง6ที่นั่ง7ที่นั่งใช่ครับผมและในขณะเดียวกันก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าภายในเนี่ยอยากได้แบบไหนเช่นอย่างเช่นตัวเบาะนี่ครับสามารถเลือกได้ว่าอยากได้เป็นสีดำหรือเป็นสีดำนะครับเป็นสีขาวสีครีมนะครับแล้วก็ทริมลายไม้ด้านข้างสามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าอยากได้เป็นลายไม้สีน้ำตาลสีดำหรือเป็นคาร์บอนเนื่องจากว่าทางเทสลาเนี่ยมีความคิดว่าต้องการจะทำรถที่เรียกว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเราก็เลยไม่ใช่วันหนาใช่ครับผมซึ่งชื่อของเขาเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าเป็นวีแกนเป็นหนังครับเป็นหนังสัตว์ครับซึ่งความพิเศษเขาคือมาสอนวีแกนครับผมเพราะงั้นเนี่ยถามว่าเวลามีอะไรโดนอะไรเนี่ยเลอะไหมเลอะครับแต่คือเช็ดออกง่ายคือแบตเตอรี่มันจะเหมือนโทรศัพท์ครับอันนี้ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าเวลาโทรศัพท์เราเสียเราไม่ได้เสียเพียงแต่ว่าตัวความจุมันจะสั้นลงแบตเตอรี่ในรถยนต์ก็เหมือนกันใช่ครับเพราะว่าณตอนแรกเนี่ยเขาจะ capacity เขาจะเต็มแล้วก็ capacity เขาจะลดลงไปเรื่อยๆโดยในส่วนของ Tesla เนี่ยครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยทางของเราที่นำเข้ามาเนี่ยเราทำแบตเตอรี่ถึง7 ปีอ๋อแล้วประกันแบตเตอรี่7 ปีใช่ครับเข้าไปชมภายในนี่นะครับภายในตัวรถ Tesla Model X นะครับจะเป็น7ที่นั่งตัวนี้จะเป็นหนังพิเศษสีดำนะครับแล้วก็คัสตอมลายไม้ข้างในเป็นตัวไม้สีฟ้าใช่ครับนะครับจอกลางจะควบคุมได้ทั้งคันเลยซึ่งครับผมตัวนี้ก็จะเป็นประตูนะครับช่วงล่างระบบการขับเคลื่อนนะครับรวมถึงพวกระบบทำความอุ่นของตัวเบาะนะครับก็คือจะมีหมดเลยรวมถึงทั้งที่เป็นทริปที่บอกว่าเราขับมาแล้วกี่กิโลนะครับแล้วก็พวกดิสเพย์นี่ก็คือพวกความสว่างอะไรเงี้ยครับทุกอย่างอยู่ที่ตรงนี้หมดเลยครับรวมถึงการชาร์จด้วยก็จะอยู่ที่ตรงนี้เช่นกันซึ่งตรงนี้ก็จะมีบอกว่าเวลาถ้าเกิดเราเสียบปลั๊กชาร์จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอีกกี่ชั่วโมงจะเต็มนะครับก็สามารถใช้เวลาชาร์จนานไหมครับแล้วแต่ไฟที่จ่ายให้เขาครับคือถ้าเกิดไฟที่จ่ายให้เขาจ่ายได้เต็มประสิทธิภาพอย่างที่เขาอยากได้นะครับเขาจะใช้เวลาอยู่มา 4-5 ชั่วโมงก็เต็มแล้วครับแนะนำว่าให้ใช้ไปไฟ3 เฟสไปไฟ3เฟส380โวลต์ในขณะที่ไฟบ้านเราทุกวันนี้มัน220โวลต์ถ้าซื้อรถไปก็ต้องไปเขามีมาให้ครับเขามีมาให้เพียงแต่ว่าเราต้องไปขอไฟที่บ้านเปลี่ยนจาก2เปลี่ยนจากเฟสเป็น3เฟสครับผมที่อเมริกาเนี่ยกด destination ขึ้นบอร์ดได้เลยเจอขึ้นที่บอร์ดได้เลยเพราะเขาจะขับเองแต่ในเมืองไทยเนี่ยด้วยความที่ Tesla เนี่ยยังไม่ทำแบ็คในเมืองไทยก็เลยยังไม่สามารถแต่ส่วนที่เป็น Enhanced แล้วก็ไพลอตที่เบรกเองนะครับเก็บระยะ Distance เองในพวกนี้คือระยะห่างใช่ครับเบรกเองข้างหน้าเร่งกระลิงตาแล้วก็คีบตัวเองระบบ
สำหรับ Tesla เรียกว่า Enhanced Auto Pilot ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นที่ขับเองเลยเนี่ยเขาเรียกว่า Auto Pilotราคาสำหรับ Tesla Model X นะครับสตาร์ทเริ่มต้นที่ 6,780,000 บาทอันนี้จะได้มากันที่ราคารวมหมดแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับก็อันนี้จะได้เป็นสแตนดาร์ดค่าที่นั่ง120นิ้วนะครับส่วนถ้าเกิดอยากจะคัสตอมรถของตัวเองนะครับลองเข้าไปดูที่ channelvision.com ครับสามารถคัสตอมรถได้เลยว่าอยากได้แบบไหนครับผมแล้วก็จะมีราคาขึ้นให้เลยครับตามออปชั่นที่เราแล้วตอนนี้เรารถเรารับประกัน1ปีนะครับสำหรับ Tesla นะครับแล้วก็ศูนย์บริการอยู่ที่คลองเรือครับประกันแบตเตอรี่7ปีประกันรถปีนึงใช่ประกันหมายถึงว่าตัวรถโดยส่วนอื่นทั่วไปครับประกันใช่ครับตัวนี้คือทั่วไปเนี่ยคือ1ปีแต่แบตเตอรี่รับประกัน7ปีโชว์รูมอยู่ที่วิภาวดีรังสิตครับอยู่ที่เดียวกับโชว์รูมดูก็คือใครสนใจก็ไปดูที่โชว์รูมถ้าเกิดต้องการเห็นตัวจริงที่เป็นรุ่นอื่นๆเพราะว่าเรามีรถอยู่ในสต็อกประมาณ 6,000 อ๋อเป็น Tesla เป็น Tesla มีให้ดูต่อมีเป็นต่างครับจะเป็นโมเดล X ทั้งหมดแต่จะใช่จะเป็นว่าอาจจะเป็นของชาติคัสตอมก็จะมีใช่ภายในเป็นคาร์บอนภายในเป็นธรรมดาภายในเป็น5ที่นั่ง6ที่นั่ง7ที่นั่งอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ว่าจะเป็นรวมถึงมีทั้งตัวที่เป็นตัว 100D ด้วยตัวที่เป็น 5D อ๋อโอเคครับได้ครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับผมขอบคุณครับจบกันไปแล้วนะครับกับรายละเอียดของรถ Tesla Model X เรามาต่อกันที่รถอีกคันหนึ่งจากค่าย BMW กันเลยดีกว่าครับโดยรถยนต์รุ่น BMW 530e M Sport นะครับใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Plug-in Hybrid เป็นการทำงานประสานกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นรถตัวท็อปสุดของซีรีส์5เลยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยคอมไบกับมอเตอร์ไฟฟ้าและสามารถเสียบปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่ได้ขนาดเครื่องยนต์ 2000cc จุดเด่นของระบบขับเคลื่อนแบบ Plug-in Hybrid เนี่ยคือได้เรื่องความประหยัดน้ำมันและอัตราเร่งที่โดดเด่นอัตราเร่งนะครับจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ 6.2 วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่235กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยอยู่ที่45กิโลเมตรต่อลิตรเมื่อขับในเมืองซึ่งถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆเพราะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยขับเคลื่อนด้วยจุดเด่นของระบบ Plug-in Hybrid ของ BMW นะครับคือใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมากกว่ารถระบบไฮบริดทั่วๆไปและสามารถวิ่งด้วยพลังงานจากระบบไฟฟ้า 100% ได้เป็นระยะทางไกลสุดเฉลี่ย40กิโลเมตรและทำความเร็วสูงสุดได้140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะมาดูระบบขับเคลื่อนของรถคันนี้กันนะครับทำงานเป็นไฟฟ้านะครับแบบโซโทนิกนะครับแปรผันนะครับส่วนโปรดักที่เป็นจุดขายของรถรุ่นนี้เลยคือระบบ Gesture Control ครับคือตัวหน้าจอเนี่ยเราสามารถสัมผัสได้นะครับและเราสามารถที่จะใช้มือครับเป็นสัญลักษณ์เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับเห็นไหมครับเป็น Gesture Control ใช่ครับเรียกว่า Gesture Control ก็เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้คุณลูกค้าเวลาที่เดินทางไม่ต้องไปสัมผัสหน้าจอหรือว่าไปเหลือเราสามารถที่จะใช้สัญลักษณ์เพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยครับตัวนี้บริเวณตรงนี้ครับเราจะสามารถวางมือถือที่เป็นที่ไม่ใช่ที่เป็นพวกไซส์ iPhone 6หรือว่า iPhone 8อย่างเงี้ยครับที่เป็นไม่ใช่ Plus นะครับเราสามารถวางไปนะครับผมแล้วก็จะไอ้นี้ได้เลยคือเหมือนกับว่าจะชาร์จแบตมือถือได้เลยครับนี่คือเรียกว่า Wireless Charging ก็เป็นเรือนไม้แบบinter-cluster display ครับคือหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นกราฟิกนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตามโหมดต่างๆได้นะครับโหมดการขับขี่นะครับคือโหมดการขี่หน้าจอเนี่ยคือทุกครั้งที่สตาร์ทขึ้นมาเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบเขาเรียกว่าหน้าจอ Industrial Display นะครับที่จะสามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้นะครับสมมุติว่าเราปรับเป็นโหมดสปอร์ตหน้าจอจะให้อารมณ์สปอร์ตขึ้นมานะครับสมมุติว่าเราปรับเป็นโหมดประหยัดน้ำมันก็จะปรับเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นสีฟ้าแสดงถึงความประหยัดหรือว่า Hybrid ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นproduct นะครับอยู่นี้อีกตัวหนึ่งที่เป็นสำหรับตัว BMW 5ตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวเครื่องเสียงก็จะมาเป็นเครื่องเสียงฮาร์มันกอร์ดอนนะครับเป็นเครื่องเสียงฮาร์มันกอร์ดอนนะครับส่วนตัวฟิล์มเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยฟิล์มนะครับที่เป็นลายคาร์บอนไนโตรเจนนะครับพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์นะครับไฟแอมเบียนไลท์ตัวนี้ครับจะเป็นเส้นที่อยู่รอบคันเลยสามารถเปลี่ยนสีได้6สี11เฉดรถยนต์ BMW 530e M Sport ที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนแบบ Plug-in Hybrid วางขายแบบ BSI 3ปีอยู่ที่ 3,939,000 บาทแต่ถ้าต้องการขยายระยะเวลาการดูแลรักษาเป็น BSI 5ปีราคาจะอยู่ที่ 4,29,000 บาทโดยที่ทางบริษัท Millennium Auto นะครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BMW อย่างเป็นทางการในประเทศไทยจะดูแลเรื่อง Maintenance Cost และการรับประกันรถยนต์ให้5ปีเต็มMaintenance Cost ในส่วนเครื่องยนต์ของเหลวต่างๆช่วงล่างผ้าเบรกจานเบรกน้ำมันเบรกแค่เพียงนำรถเข้ามาที่ศูนย์ของ Millennium Auto หรือที่ศูนย์ของ BMW ทุกสาขาทั่วประเทศจะเป็นการ Maintenance ฟรีทั้งค่าแรงค่าอะไร
รวมถึงการเช็คระยะด้วยและในส่วนของแบตเตอรี่ของระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าทาง BMW ขยายระยะเวลารับประกันให้เป็น10ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเลยนะครับรถพลังงานไฟฟ้าจะวิ่งไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีการชาร์จพลังงานให้มันเรามาดูรายละเอียดของ EA Anywhere กันครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการสถานีชาร์จพลังไฟแบบ Quick Charge ที่ช่วยลดระยะเวลาการชาร์จไฟจากระยะเวลายาวนานเป็นวันให้เหลือเพียงการชาร์จแค่ไม่กี่ชั่วโมง EA Anywhere นะครับเป็นผู้ให้บริการสถานีชาร์จพลังงานให้กับรถยนต์ไฟฟ้าครอบคลุมในทุกรูปแบบภายใต้มาตรฐาน Type 2 โดย Tesla Model X ก็สามารถชาร์จพลังจากสถานีของ EA Anywhere ได้โดยเครื่องที่นำมาแสดงเป็นสถานีชาร์จแบบ Normal Charge ซึ่งให้กำลังไฟสูงสุดถึง63แอมป์โดยถ้าชาร์จไฟให้รถ Tesla Model X เนี่ยพลังไฟก็จะเต็มในประมาณ3ชั่วโมงและทาง EA Anywhere นะครับถือเป็นผู้ให้บริการสถานีชาร์จไฟเจ้าแรกที่ทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพียงแค่ลูกค้านะครับติดตั้งแอปพลิเคชัน EA Anywhere ในสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งรองรับทั้งระบบ Android และ iOS ก็สามารถเข้าไปใช้บริการสถานีชาร์จพลังงานของ EA Anywhere ได้เลยปัจจุบันนะครับสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าของ EA Anywhere เนี่ยมีให้บริการอยู่ที่สยามพารากอนสยามคาร์พาร์คและศูนย์การค้าอื่นและภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจะมีสถานีทั้งสิ้น100สเตชันและภายในสิ้นปีนี้นะครับจะมีสถานีประมาณ 1,000 สเตชันนะครับโดยจะมี500สเตชันกระจายอยู่ในกรุงเทพส่วนที่เหลือเนี่ยจะกระจายอยู่ตามต่างจังหวัดเพื่อให้ครอบคลุมการเดินทางจากจุด1ไปอีกจุด1สถานีชาร์จของ EA Anywhere นะครับจะกระจายอยู่ตามศูนย์การค้าปั๊มน้ำมันร้านอาหารหรืออาจจะเป็นสเตชันเดียวๆซึ่งยังอยู่ในแผนการพัฒนาของทาง EA Anywhere อยู่ครับปัจจุบันโมเดลการคิดค่าบริการชาร์จพลังงานของ EA Anywhere คิดเป็นแพ็กเกจรายชั่วโมงนะครับโดยค่าบริการชาร์จ1ชั่วโมง50บาทและสูงสุด4ชั่วโมง150บาทและในอนาคตเมื่อมีการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเราก็จะเปลี่ยนไปคิดค่าใช้จ่ายตามกิโลวัตต์ตามไซส์ของแบตเตอรี่ทำให้ไม่ต้องชาร์จแบบเต็มทั้งก้อนนะครับคิดค่าชาร์จตามกิโลวัตต์ที่ชาร์จจริงได้เลยและสำหรับเจ้าของรถพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการระบบชาร์จไฟเร็วก็สามารถติดตั้งสถานีชาร์จของ EA Anywhere ไว้ในสถานที่ของตัวเองได้แต่ต้องพิจารณาเรื่องกำลังไฟที่จะจ่ายให้ตัวสถานีชาร์จด้วยโดยทางสถานีชาร์จต้องการระบบไฟฟ้าแบบ3เฟสและต้องการกระแสไฟฟ้า200แอมป์ตอนนี้ทาง EA Anywhere นะครับก็ยินดีรับพาร์ทเนอร์ที่ต้องการร่วมลงทุนเพื่อเปิดสถานีบริการชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้กับรถยนต์โดยทาง EA Anywhere เนี่ยจะเป็นผู้ลงทุนหลักและมีการแชร์ผลกำไรให้กับเจ้าของสถานที่เพื่อรองรับการเติบโตของสถานีบริการในอนาคตด้วยครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับคลิปแนะนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้าถึงแม้ว่าตอนนี้ยังราคาค่อนข้างสูงนะครับทำให้ในบ้านเราเนี่ยยังมีผู้ใช้งานเพียงเฉพาะกลุ่มเท่านั้นแต่ในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีมีราคาถูกลงรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือรถยนต์พลังงานไฮบริดทั้งหลายนะครับก็จะกลายมาเป็นกระแสหลักอย่างแน่นอนซึ่งเป็นผลดีกับสภาพแวดล้อมวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปทำงานเก็บเงินซื้อรถไฟฟ้ากันก่อนนะครับสวัสดีครับ